เราจะไปคอนเสิร์ตของสเตย์คิดกันนั่นเองเย้อันยองชิงกระดือนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะไปคอนเสิร์ตของสเตย์คิดกันนั่นเองเย้ Mania in Thailand นะฮะ Mania in Bangkok นะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวจะไปหาสเตย์คิดกันคือฉันเนี่ยไม่ได้เจอสเตย์คิดนานมาก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 ครั้งนี้เราจะได้เจอสเตย์คิดแล้วนะครับเราได้เจอกันไปแล้วรอบหนึ่งตอน Golden Disney ทุกคนแล้วก็มาเจอกันตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ปลื้มปิติมานีมานะชูใจมากๆนะตอนนั้นก็คือนานมากแล้วอ่ะคือแบบตอนยังแบบยังเรียนไม่จบอ่ะที่ได้เจอสเตย์คิดตอนนี้ฉันเรียนจบแล้วฉันก็เฮ้ยไปเปย์เขาหน่อยเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปงานกันนะฮะทุกคนไปที่หน้างานกันก่อนเนาะไปดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะบอกว่างานนี้เรื่องให้ด่าเยอะแน่นอนก็รอติดตามดูว่าฉันจะด่าอะไรบ้างตอนถ่ายคลิปเนาะก่อนที่จะไปดูเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันก่อนเนาะแล้วก็ถ้าหากว่าใครเนี่ยชอบนะวิดีโอนี้อยากแบบว่าเฮ้ยโดเนทให้ฉันก็สามารถโดเนทได้นะครับเพราะว่าเอ้ยตอนนี้มันมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรซุปเปอร์แตงนะเขามีซุปเปอร์แตงสามารถแตงฉันได้นะฮะ20 บาท 40 บาทจุ่มจิ่มจุ่มจิ่มเล็กน้อยก็ได้นะฮะจะได้มีเงินไปเที่ยวติ่งกันอีกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานเลยแล้วกันนะจ๊ะไปเลยปุ้ง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 ให้ทุกคนดูออฟฟิศกันนิดนึงนะฮะออฟฟิศเราก็ประมาณนี้เลยเป็นเสื้อจริงๆแล้วเดสโค้ทของเขาคือสีชมพูขาวแล้วก็เทานะทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยใส่ไปแบบว่าถ่ายรูปเพราะว่าคนนี้มันคือคอนแมนีแอคนะทุกคนก็คือสีเขียวนะฮะก็เลยแบบว่าอยากถ่ายเอาไปถ่ายรูปก่อนแต่ว่าเรามีสีเดสโค้ทไปด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเดสโค้ทของเราคืออันไหนนะฮะทุกคนเดี๋ยวไปรอดูกันแล้วก็เดี๋ยวไปที่งานกันเลยบ๊ายบายให้ทุกคนเราถึงที่คอนกันแล้วนะครับตอนนี้ก็รถติดเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินก่อนครั้งที่แล้วเนี่ยเคยไม่กินข้าวก่อนเข้าคอนทรมานมากทุกคนอย่าหาทำนะตามล่าของแจกเฉยฮะได้เป็นเกมมาไม่ใช่สเปซี่แอลกอฮอล์คนอ่ะตอนนี้เขาเริ่มเข้าแถวกันแล้วอ่ะเธอฉันว่าเราควรฉันว่าฉันไปไหมฉันไปเข้าแถวดีไหมเดี๋ยวฉันต้องเอากล้องไปฝาก
ายสวัสดีกันก่อนเลยนะครับเฮ้ยได้จ้ะเอาไปสู้หนึ่งสองสามสวัสดีครับเชคกี้สตาร์สวัสดีครับเชคกี้สฟิลิกส์ครับงั้นตอนนี้ก็คือช่วงเวลาของพวกเราใช่ไหมครับพวกเราก็ต้องปล่อยเอเนอร์จีเต็มที่이제그런스테이지를보여드릴건데พวกเราก็เตรียมการแสดงมาเยอะนะคะเมมเบอร์준비됐죠เมมเบอร์พร้อมไหมคะเอ๊ะอย่างครับอย่างอย่างครับอย่างครับอย่างชิวเต็กโอ้ยอย่างชิวเต็กเพลงต่อไปนี่อีซี่มากๆเลยนะโอเคครับขอบคุณครับเริ่มเลยไหมคะStay, are you ready? Yeah! 자그럼 one more time, 커시한 noise! Easy, let's go! เก็บเสียงไว้ก่อนนะคะไม่เป็นไรค่ะจริงจ้ะ
저희가 무대를할때마다드는생각은정말สเตน진짜짱인것같아요ทุกครั้งที่พวกเราอยู่บนเวทีเพื่อพอร์มแมนซ์นะคะอยากจะบอกสเตนทุกคนว่าทุกคนนี่สุดยอดไปเลยอ่ะ진짜여기서오는에너지로이무대에서열심히뛰어들수있는것같아요คือจะบอกว่าเพราะเอเนอร์จีของทุกคนที่ทุกคนส่งมาให้พวกเราเนี่ยพวกเราถึงเพอร์ฟอร์มได้ดีแบบนี้เลยนะครับเอาเจ็ดด이번공연에는좀더풍부한사운드를위해서저희가정말If the world was ending, you'd come over. ね、저희ユニフォームで피어난다 Waiting for us 여러분들에게보여드리는데요เพลงสักครู่นี้ครับชื่อว่า Waiting for us นะคะพวกเราก็ได้ร้องสดๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะ She may be the first oI'm gonna make it.
ขอบคุณทุกคนที่รอพวกเรานะครับแล้วก็วันนี้ในที่สุดพวกเราก็ได้เจอกันแล้วนะคะการที่พวกเราได้เจอเนี่ยมันเหมือนของขวัญสำหรับผมเลยนะคะมาโอเคโอเรมาเน่아까그영상을보고나니까스테이들이저희를얼마나기다렸을지상상이하더라고요หลังจากที่พวกเราได้เห็นคลิปวิดีโอของแฟนโปรเจกต์นะคะพวกเราก็ได้รู้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทุกคนเราได้ไปดูคอนของ Stray Kids มาแล้วเรียบร้อยนะก็อย่างตามที่ทุกคนเห็นไปเลยนะถ้าภาพบรรยากาศอะไรเงี้ยบอกก่อนว่าเราเก็บมาให้แบบว่าไม่เยอะนะเพราะว่าเราอยากแบบใช้สายตาของเราได้จับจ้องมองศิลปินที่เราชื่นชอบอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกปะคือแบบมันอย่างนั้นเลยมันแบบมันอย่างนั้นเลยก็เลยแบบว่าเก็บมาให้แบบไม่ได้เยอะมากนะคะทุกคนก็แบบว่านี่ไม่เยอะหรอนี่ก็เยอะนะก็นั่นแหละนะทุกคนแบบยุ่มยิ้มแบบว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าเต็มเพลงหรืออะไรขนาดนั้นอาจจะมาเก็บแบบเล็กๆน้อยๆคือคนดีมากดีมากแบบมากกอไก่ล้านตัวทุกคนดีแบบภาพยังติดตาอยู่เลยอ่ะมันดีมากมันดีแบบดีมากแกฉันไม่เคยมีความรู้สึกว่าแบบปื้มปิ่มขนาดนี้มาก่อนนะทุกคนมันปื้มปิ่มแบบปื้มปิ่มแบบมันกรี๊ดไม่ได้อ่ะมันกรี๊ดไม่ออกอ่ะคือแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะปกติอ่ะคอนอื่นๆใช่ไหมเราจะแบบกรี๊ดกรี๊ดว้าวว้าวว้าวใครออกมากรี๊ดหมดใครออกมากรี๊ดหมดแต่ครั้งนี้เรารู้สึกแบบเราไม่ได้กรี๊ดทุกคนแต่เราแบบฟังแล้วก็แบบพริมแบบเยิ้มแล้วแบบกริมแบบคือแบบมันมีความแบบปลื้มปิติมานีมานะชูใจอ่ะทุกคนนั่นแหละทุกคนมันมีความแบบมันไม่ได้แบบมาในเชิงกรี๊ดอ่ะมันมาในเชิงแบบวีทำไมเขาดีอย่างนี้ทำไมเขาล่ออย่างนี้ทำไมเขาแบบร้องเพลงดีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเลยทุกคนคือแบบมันอย่างนั้นจริงๆมันไม่ได้มีความรู้สึกแบบเห็นอะไรแล้วก็อยากกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเรียกว่าไงอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงวัยที่แบบว่าฉันมีความโตขึ้นแต่ว่าก็ไม่นะเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่ไปโกลเด้นดิสฉันก็กรี๊ดแรงอยู่เหมือนกันนะแต่รอบนี้มันมีความเหมือนแบบไม่รู้ดีคือมันคือเรารู้สึกว่าเราแบบเอ็นดูสเตย์คิดมากๆอ่ะคือเห็นแล้วแบบว่าเรามองไปในจุดที่แบบว่าเฮ้ยสเตย์คิดแบบมาถึงจุดนี้เลยเหรอวะแกคือแบบคือมองภาพรวมหลายอย่างมากว่าแบบก่อนหน้านั้นที่ฉันเคยไปดูคอนครั้งแรกของสเตย์คิดเนี่ยมันคนละแบบกับแบบนี้เลยอ่ะคือสเตย์คิดโตขึ้นมากโตขึ้นแบบมากๆอ่ะทุกคนแล้วก็มีความแบบทุกคนเก่งขึ้นมากๆมากๆเลยอ่ะคือพอมองย้อนไปในตอนนั้นมันก็มีความรู้สึกแบบเฮ้ยเราก็อยู่กับสเตย์คิดมานานเหมือนกันนะมันมีความปิ่มอยู่ในใจมันมีความเห็นความพัฒนาของทุกคนแล้วมันแบบมันภูมิใจในตัวเด็กๆอ่ะทุกคนแบบว่าจะร้องไห้คือในคอนฉันไม่ได้ร้องไห้นะในคอนฉันแบบปีบอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่ได้ร้องไห้แต่แบบพอมานั่งอธิบายก็แบบจะร้องไห้เฉยงงเลยแหละทุกคนมันก็มีความแบบว่าแบบทุกคนเก่งขึ้นมากเลยอ่ะแบบมากทุกคนนั่นแหละทุกคนก็คือดีมากปิ่มมากเป็นคนที่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เป็นคนที่กรี๊ดที่สุดแต่แบบรู้สึกเป็นคนที่แบบตาตึงใจที่สุดแบบมันอยู่ในใจอะทุกคนมันดีมากนะดีมากๆ
มากจริงๆนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงแบบบรรยากาศกันนิดนึงว่าบรรยากาศเป็นยังไงคือบรรยากาศในคอนคือมันมีความแบบอู้ว้าวมาเลยคือตอนแรกอะคิดว่าตอนที่เราดูบัตรอะมันเหลือบัตรเยอะมากๆแบบรู้สึกเลยว่าเฮ้ยบัตรมันจะขายหมดไหมอะแกคือวันพฤหัสบัตรน้อยคือคนน้อยมากหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนน้อยมากๆมากๆแต่วันนี้คนเยอะมากเยอะแบบเต็มฮอฉันแบบมองไปทางไหนคือแบบมันก็มีพอจะมีเหลือแบบเหลือที่ว่างอยู่บ้างแต่มันไม่ได้เป็นเหลือที่ว่างที่แบบน่าเกลียดอะทุกคนเออมันยังมีคนที่แบบนั่งอยู่ในโซนนั้นค่อนข้างเยอะทุกคนแล้วก็เลยแบบว่าเฮ้ยวันนี้คือคนมาดูสเตย์คิดเยอะมากแล้วก็คนที่เป็นแม่อินเตอร์อะเยอะมากคือแบบฟังข้างนี้เป็นเสียงญี่ปุ่นข้างนี้เป็นเสียงเหมือนอารมณ์เหมือนเสียงภาษาอินโดหรือภาษาฟิลิปปินส์ก็ไม่รู้ข้างหน้าพูดภาษาอังกฤษแล้วคือแบบอุ้ยมันคนไทยน้อยมากคนไทยน้อยแบบน้อยมากคนไทยก็อยู่ข้างหลังชั้นข้างๆชั้นแต่ก็มีความมาแบบจ้อๆกันแบบว่าเฮ้ยคนไทยเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยก็มีความแบบแม่ไทยอ่ะเนาะทุกคนแต่เรารู้สึกว่าแม่ไทยอ่ะมีความขี้เกรงใจที่ดีอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีทุกคนหรือออกมาคือแบบว่าแม่ต่างประเทศอ่ะคือแบบกูจะถ่ายยังไงกูก็จะถ่ายแบบยกสูงมากสูงแบบมึง คือถ้าแบบว่านางเป็นยื่นมือออกไปได้นางยื่นมือออกไปอีกแล้วอ่ะแบบซูมเข้าไปในหน้าของศิลปินเลยทุกคนแต่แม่ไทยก็จะมีความแบบจุ่มจิ้มแบบขี้เกรงใจแบบว่าฉันเองก็เกรงใจมองเวลาฉันแบบไอ้นี่ขึ้นมาแบบยกขึ้นมาใช่ป่ะฉันก็จะมีความแบบว่าเฮ้ยข้างหลังเขาโดนบังเพราะว่าแต่พยายามจะให้มันอยู่ในแบบเขาเรียกอะไรพยายามให้มันอยู่ในส่วนที่ยังเป็นเราอยู่ไม่ได้ขึ้นไปบนหัวอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบมีความเกรงใจแต่ว่าพอยกขึ้นมาแล้วก็แบบไม่ได้อยากยกขึ้นมานานอะอยากยกขึ้นมาแค่แบบ10 วิ 15 วิอะไรก็เก็บแค่นั้นช่วงเวลาแบบที่มันแบบจำเป็นอย่างเช่นแบบท่อนฮุกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายแค่นั้นพอให้มันจบเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากยืนมองอยู่ในกล้องอย่างเดียวเราอยากมองเขาตรงๆนะทุกคนนึกออกใช่ปะยาแบบหล่ออะไรอย่างเงี้ยแบบด้วยสายตาของตัวเองมันถึงจะแบบจุกมันถึงจะแบบอิ่มอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือมันดีมากบรรยากาศแบบโดยรอบดีมากจอยมากสนุกมากแล้วก็ไม่ได้เบียดกันแบบน่าเกลียดเคยไปเจอคอนที่มันเบียดกันแบบแต่อันนี้ก็แบบยืนใครยืนมันนะเขาไม่ได้มานั่งมีความแบบว่าเอ้ยเบียดอย่างนั้นนะแต่ถามว่ามีเบียดไหมก็มีเบียดบ้างแบบโมเมนต์บางทีที่แบบว่าคนในหลุมเขาแบบไม่ไหวฉันแบบไม่ไหวแล้วฉันขอออกไปนั่งข้างนอกดีกว่าขอไปยืนตรงโซนที่มันไม่เบียดดีกว่าอะไรเงี้ยออกไปอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเบียดแทรกเข้าไปเพื่อให้แบบว่าไกลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าแบบว่าถือกล้องไปแล้วก็อุ้ยอย่าเบียดได้ไหมคะอะไรอย่างงี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะทุกคนก็คือแบบมีความเป็นระเบียบอยู่ระดับนึงไม่ได้แบบว่าขี้เบียดกันแต่ว่ามันก็จะมีแม่เก่าที่แบบชอบเบียดชอบแบบหาเบียดนะนั่นแหละ นั่นแหละนะทุกคนก็จะมีมันก็จะมีอีแม่ประเทศนึงที่ชอบเบียดเก่งหาเบียดหาผักหานู่นนี่นั่นนะทุกคนแล้วก็ขอพูดถึงศิลปินหน่อยคือแบบอันเนี้ยอยากพูดแบบหลายคนเลยอะทุกคนหลายคนแบบหลายคนเลยนะอาจจะแบบคลิปวิดีโอนี้อาจจะแบบยาวมากๆแต่แบบขอพูดเป็นหลายคนเลยแล้วกันเริ่มที่บังชานก่อนบังชานเอนเตอร์เทนดีมากเอนเตอร์เทนดีแบบดีเก่งมากคือแบบคือสมแบบสมตำอะสมตำแหน่งอะทุกคนคือแบบเอนเตอร์เทนเก่งมากหาคุยหานู่นหานี่หาแบบฉันรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่รีแอคกับแฟนคลับอะทุกคนคือเหมือนแบบเวลาแฟนคลับตะโกนแบบอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยแบบรอมากหรืออะไรเงี้ยนางก็จะแบบอย่างงั้นจนนางพูดออกมาแบบว่าผมชอบมากเลยนะครับที่สเตตะโกนมาคุยกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยคือนางพูดออกมาเลยเว้ยฉันแบบเฮ้ยมีสักกี่คนที่มานั่งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกป่ะมันก็แบบเก่งนะเป็นคนเก่งคนนึงเอนเตอร์เทนเก่งด้วยแล้วก็แบบหาโยนมุกนั่นนี่เก่งนะทุกคนเอนเตอร์เทนแบบบนคอนเสิร์ตเก่งมากต่อไปชางบินนะครับชางบินคือแรปดีมากแล้วก็เก่งมากเก่งในแบบคือเราอะสังเกตชางบินอะชางบินอะอาจจะเป็นคนที่เต้นไม่ได้แบบว่าเก็บแบบฉับฉับฉับอะไรเงี้ยอาจจะแบบไหลลื่นกับทุกคนได้อะทุกคนแต่แบบเรารู้สึกว่าชางบินมีความไหลไปได้กับทุกคนน่ะเก่งมากแล้วก็แรปดีมากแล้วก็ชอบพลังในการแรปมากเขาแรปได้มีพลังแบบตึ้งๆๆๆอย่างเงี้ยทุกคนแล้วแบบเชียร์เก่งอ่ะนึกออกปะเชียร์แบบโซดิชิโลอะไรอย่างเงี้ยหรือโคเสียงเลยครับหรืออะไรอย่างเงี้ยให้แบบได้รู้สึกแบบแบบให้
เหมือนแบบบิวอารมณ์ของคนดูทุกคนดีมากดีมากๆนะฮะต่อไปลีโน ลีโนก็คือว่าหล่อทะลุ LED ไปเลยคือแบบคือรู้อยู่แล้วว่าลีโนหล่อแต่ไม่คิดว่าลีโนจะแบบทะลุขนาดเนี้ยทะลุแบบทะลุจริงเออแล้วก็อัลบั้ม Maniac อ่ะมันมีเพลงที่ลีโนได้โชว์พลังเสียงใช่ไหมเฮ้ยฟังแบบเป็นแบบเพลงอ่ะมันก็จะแบบอีกอารมณ์นึงแต่พอไปฟังจริงอ่ะคือแบบลีโนเสียงดีมากลีโนแบบมันแบบหูแสงออกหูเป็นลิตาแสงแบบแสงออกหูไปเลยตาคือลีโนเสียงพอมากมากนะทุกคนฮยอนจินละกันฮยอนจินก็คือพระเจ้าพระเจ้าไปเลยตาคือแบบฮยอนจินคือพระเจ้าแบบมันมีแต่คำว่าพระเจ้าอยู่ในหัวฉันนะคือแบบเขาแบบหล่อมากเต้นดีมากสนุกมากคือแบบถ้าอยากได้ความสนุกหันไปมองฮยอนจินแล้วคือสนุกเลยอ่ะคือแบบเฮ้ยต้องแบบจับต้องใครดีวะหันไปเจอฮยอนจินคือแบบสนุกเลยอย่างนี้เลยทุกคนเห็นฮยอนจินแล้วมันสนุกเลยเพราะว่าแบบเขาเต้นดีแล้วอินเนอร์เขามันแบบมันถึงอะอินเนอร์ของการแสดงของเขามันถึงมันเอนจอยมันแบบพลังดีมากพลังดีแบบโคตรดีต่อไปนะฮะคือฮันละกันนะครับฮันเนี่ยคือ all rounder ที่แท้ถูก all rounder เลยคือเราอะดูสกิลการเต้นของแต่ละคนใช่ไหมแล้วฮันมันแบบกระเด็นออกมาทุกคนกระเด็นออกมาแบบเต้นอยู่แล้วเหมือนตีนฮันมาตีตาฉันน่ะเออตีนฮันมาสะกิดตาฉันจนฉันแบบเฮ้ยฮันเต้นอะไรขนาดนั้นน่ะเต้นดีมากเต้นแบบเต้นเกินหลายเพื่อนน่ะแต่มันไม่ได้เต้นแบบน่ากลัวนะทุกคนหรือแบบแปลกประหลาดแต่มันดูแบบโหฮันเต้นเก่งขนาดนี้เลยหรออย่างเงี้ยทุกคนคือ all rounder โดยแท้ทูแล็ปก็เก่งร้องก็ดีแล้วคือ entertain ก็ดีนะ entertain ก็ดีเหมือนกันแบบเอาตลกเอาตลกเน้นเอาตลกต่อไปฟิลิกก็คือว่าหล่อแบบไม่เคยคิดมาก่อนว่าหล่อขนาดนี้ทุกคนเราอะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบโครงหน้าของฟิลิกเท่าไหร่มีความผอมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปในคอนนะคือมันแบบว้าวฟิลิกหล่อแบบหล่อมากหล่อมากๆแล้วไม่คิดว่าฟิลิกอ่ะคือแบบเกือบจะเป็นมักเน่ลายอ่ะนึกออกปะคือแบบดูเหมือนจะเป็นพี่ๆเลยอ่ะมันมีความเหมือนแบบเขาดูมีความแบบผัวทุกคนนึกออกปะมีความผัวเป็นฟิลิกที่ไม่น้องอีกต่อไปแล้วฟิลิกแบบเป็นผัวแล้วคือเล่นเก่งหานู่นหานี่โชว์ซิกแพคเก่งงงมากแล้วเสียงฟิลิกคือแบบเสียงฟิลิกคือมันมีเสน่ห์มากๆเสน่ห์แบบนี่คือฟิลิกอย่างเงี้ยเลยทุกคนแล้วก็แบบเขาก็โชว์ร้องเพลงแล้วเป็นโชว์ร้องเพลงที่ทนเสียงเขาว่าคือมันแบบว้าวตุยวัตนาเบะไอโกต่อไปซึงมินนี่คือเราแบบคือแบบจะพูดยังไงดีอะเคยคิดว่าซึงมินเป็นคนที่ไม่เข้ากับสเตคิดแต่ไม่ได้แบบว่าแอนตี้ว่าแบบวิซึงมินมาเข้าสเตคิดทำไมเนี่ยดูคาแรคเตอร์แล้วดูสกิลนู่นนี่นั่นแล้วดูซึงมินไม่น่าแบบเหมาะกับสเตคิดเท่าไหร่แต่ก่อนนะแต่พอหลังๆมาเนี้ยแล้วก็ได้เห็นในคอนเนี้ยก็คือซึงมินคือแบบโอ้โหมันเท่าทุกคนแล้วอะมันคือแบบระดับเดียวกันแล้วอะมันคือแบบซึงมินสเตคิดโดยแท้ถูกทุกคนมันก็มีความบาลานซ์กันอยู่ในวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นพัฒนาการของซึงมินได้ดีมากๆแบบมากอะทุกคนเต้นดีมากแล้วก็ร้องดีมากรู้อยู่แล้วว่าร้องดีแต่การเต้นน่ะคือแบบลายเท่าคนอื่นเลยคือเรารู้สึกว่าน้องเต้นดีกว่าชางบินอีกอะชางบินมันมีความแบบเต้นได้แล้วก็ไหลไปกับเพื่อนให้มันมีความสมูทอะไรอย่างเงี้ยให้มีความแบบลายเท่ากันแต่ซึงมินมีความแบบเต้นแบบฉับแบบซ้อมมาดีอะทุกคนแบบซ้อมแบบตั้งใจอะคือซึงมินคือแบบภูมิใจในตัวน้องมากเห็นแล้วรู้สึกว่าน้องพัฒนาขึ้นมาเยอะมากๆถึงมากที่สุดนะทุกคนสุดท้ายก็คือน้องไอเอ็นนะน้องไอเอ็นนี่ก็คือดีแบบหล่อขึ้นเป็น10เท่าไปเลยเพราะว่าโตแล้วหล่อทุกคนโตแล้วมันหล่อมากหล่อมากแบบหล่อ
เออแล้วก็แบบด้านละแต่เป็นความหล่อที่ยังไม่สามารถให้เป็นผัวได้อ่ะนึกออกป่ะทุกคนเป็นหล่อแบบยังเป็นลูกอยู่อ่ะเป็นลูกที่หล่อทุกคนแต่คือดีมากแล้วก็ชอบความที่ไอเอ็นอ่ะก็รีแอคเก่งรีแอคกับแฟนคลับเก่งเหมือนบางชาเนี่ยทุกคนที่แบบเออแต่บางชาอาจจะไม่ได้แบบตอบกลับอะไรขนาดนั้นอาจจะแบบว่าเออแบบเออได้ยินนะครับอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยหรือมีการพูดถึงอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องไอเอ็นเนี่ยคือได้ยินแล้วก็พูดถึงเลยอ่ะนึกออกป่ะแบบว่ามีคนเรียกชื่อจริงของน้องไอเอ็นใช่ไหมแล้วเขาก็บอกเลยว่าแล้วเขาก็แบบหัวเราะแล้วเขาบอกขอบคุณครับผมจองอินเองครับอะไรอย่างเงี้ยคือน้องรีแอคเลยอ่ะแล้วไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะทุกครั้งเลยเพราะว่าแบบว่าช่วงเวลาที่น้องพูดเนี่ยก็จะมีคนตะโกนให้น้องฟังอะไรเงี้ยเออแบบว่าคุยกับน้องอะไรเงี้ยน้องก็แบบว่าเออตอบเลยตอนนั้นน่ะไม่ได้มาแบบว่าเออหรือแบบพูดให้จบก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบเออน้องก็ตอบแฟนคลับเลยตอนนั้นเลยคือเรารู้สึกแบบฟังแล้วมันแบบมันเห็นแล้วมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยน้องคนนี้มันแบบพร้อมจะแฟนเขาเรียกอะไรนะแฟนเซอร์วิสให้กับแฟนคลับทุกคนเลยอ่ะทุกคนมันดีมากๆมันโคตรประทับใจคือมีแต่เรื่องประทับใจอ่ะทุกคนในวันนี้นะเราอาจจะไม่ได้แบบว่ากรี๊ดแบบว้าวซ่าอะไรขนาดนั้นแบบโอ้ยิ่งใหญ่หูยเวอร์เกินเบอร์อะไรขนาดนั้นนะทุกคนแต่เราแบบว่าปริ่มเราดูแล้วเรามีความสุขมากๆอาการอาจจะไม่ได้ออกแบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเออขนาดนั้นนะแต่คือเราเอนจอยกับคอนมากๆแล้วคอนโคตรดีดนตรีสดเพลงสดร้องสดคือแบบดีมากเป็นคอนที่ดีที่สุดในชีวิตฉันเลยมั้งเนี่ยอยู่ในใจอ่ะตาตึงใจอ่ะทุกคนแบบประทับใจแล้วแบบจำฝังใจอะไรใจทุกอย่างที่มันเป็นใจก็คือสเตย์คิดหมดเลยทุกคนดีโคตรโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการพาไปคอนแมนิแอกอินแบงคอกนะครับของสเตย์คิดก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เป็นสเตย์เนี่ยฝากคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะอยากรู้อยากเช็คประชากรคนที่เป็นสเตย์ในช่องของฉันคนที่ดูคลิปวิดีโอฉันนะทุกคนใครที่ไปมาเนี่ยก็คอมเมนต์บอกความรู้สึกกันหน่อยฉันอยากอ่านความรู้สึกของทุกคนเลยอ่ะใครที่ไม่ได้ไปเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับงานครั้งนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้หรือแบบบอกมาหน่อยว่าอยากไปเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปไม่มีโอกาสได้ไปหรือมีเหตุผลอะไรที่ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะก็สำหรับวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย